สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสระบุรีด้วยเวลา 7:30 นนายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและเดินทางต่อด้วยรถยนต์ Toyota Alphard ทะเบียนกไก่ลอลิง7376สระบุรี 8:45 นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระณพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟคู่สถานีรถไฟหินลับตำบลมวกเหล็กสระบุรีทั้งนี้ระหว่างรับฟังบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าใจว่ารัฐบาลได้ทำอะไรเขาต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจนี่คืออนาคตประเทศหลายๆอย่างทำมาได้ดีแล้วขึ้นอยู่กับรัฐบาลหน้าทำอะไรได้มากกว่าซึ่งรัฐบาลวางยุทธศาสตร์ไว้แล้วต้องขอบคุณกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีหลายเรื่องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ไปห้ามใครทำอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้6ข้อก็สามารถทำได้หมดเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าและทั้งหมดตอบคำถามได้ก็จบไม่ได้ไปห้ามให้ทำอะไรยุทธศาสตร์ชาติสามารถปรับได้ตลอดเวลาถ้าไม่มียุทธศาสตร์ชาติก็จะเดินสเปะสปะซึ่งก็แล้วแต่หลายคนบอกว่ามีไว้ทำไมขอให้อ่านดูก่อนทุกเรื่องถ้าไปจับเล็กๆน้อยๆก็ไม่เข้าใจกันต้องอ่านกฎหมายต้องอ่านให้หมดจากนั้นนายกรัฐมนตรีขึ้นขบวนรถไฟหมายเลข3บชส1221จัดเฉพาะระยะทาง300เมตรไปยังบริเวณอุโมงค์ผาเสด็จโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวไม่ได้นั่งมาหลายปีแล้วซึ่งเราชอบขนมอาหารที่ขายข้างทางรถไฟเช่นข้าวเหนียวเนื้อทั้งนี้นายกบอกว่ารู้สึกภูมิใจกับผลงานนี้ต้องภูมิใจไปด้วยกันไม่ใช่จะว่ากันไปกันมามันก็ไม่เสร็จส่วนถือเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของรัฐบาลนี้หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าอะไรสุดท้ายมีตั้งหลายขบวนรถไฟมันไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วประเทศชาติเดินไปข้างหน้าไม่มีวันสิ้นสุดถ้าทุกคนช่วยกันทำมันก็ไปข้างหน้าได้มันถึงเกิดได้ฉะนั้นรถไฟยังมีหัวขบวนถ้าหัวขบวนดีก็ไปได้ตลอดถ้าหัวขบวนไม่ดีก็ล้มทั้งขบวนมันไปไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าส่วนจะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ไปเกี่ยวกับเขาหรอกก็เรื่องของเขาเราทำไว้หมดแล้วส่วนถือว่าอากาศดีแล้วใช่หรือไม่เพราะบนท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังทรงกลดพลเอกประยุทธ์บอกว่าโชคดีของพวกเธอขอให้ประเทศชาติโชคดีด้วยแล้วกันส่วนถือว่าโครงการรถไฟนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าใช่ในเร็วๆนี้ก็จะเสร็จอีกหลายช่วงมันก็ไม่ง่ายนักการก่อสร้างอะไรแต่ละอย่างจากเดิมวิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เวลานี้วิ่งได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้สรุปให้ฟังการเดินทางจะเร็วขึ้นและจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงด้วยที่จังหวัดหนองคายคู่ขนานกันไปจะทำให้คอขวดจุดนี้หายไปเพราะก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่คอขวดที่เดินทางขึ้นเขาไม่ได้การเดินทางช้าขอให้ลงรายละเอียดจะได้เข้าใจกันการที่เราพูดเยอะเพราะอยากให้ได้รับรู้รายละเอียดถ้าจับตรงนั้นตรงนี้ของคนนั้นคนนี้มาพูดมันก็ตีกันอยู่อย่างนี้สื่อต้องช่วยกันหาเหตุผลว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงก็จะไม่ทะเลาะ กันเข้าใจหรือไม่สิ่งนี้ใครได้ประโยชน์นายกได้หรือตรงนี้นายกไม่ได้แต่คนที่ได้คือประชาชนรัฐบาลต้องทำแบบนั้นใช้งบประมาณให้เกิดความสมดุลส่วนเป็นการฝากไปยังรัฐบาลใหม่ด้วยใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องฝากก็ส่งต่อไปบางอันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและบางอันเป็นโครงการอยู่แล้วหวังว่าเขาจะทำต่อจากนั้นขบวนรถไฟเคลื่อนตัวออกผู้สื่อข่าวถามว่าขบวนรถไฟนี้ยังมีเสียงหนูนั่งอยู่ด้วยขณะที่นายอนุทินนั่งอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีถึงกับหัวเราะเสียงดังชอบใจส่วนย้ำว่าจะต่อขบวนกันไปแบบนี้ตลอดหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามส่วนจะฝากนายอนุทินไปสานงานต่อในรัฐบาลหน้าหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าฝากทุกคนฝากเสียหนูก็ฝากส่วนฝากไปถึงรัฐบาลหน้าด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไปถามนายกใหม่นายอนุทินได้หัวเราะก่อนที่จะพูดกับนักข่าวพร้อมโบกมือว่าลาก่อยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ